สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุภูสุคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบึง BK Channel เนาะมื้อนี้ก็ได้เดินได้ย่างแม่พี่น้องได้ย่างเนาะย่างผ่านย่างผ่าส่วนหลายแถวนี้ก็บ่ค่อยสิได้มาเพราะเท่าใดดอกพี่น้องอยู่บ้านเมืองเดียวกันอยู่แต่มันบ่แม่นเขตเฮาบางเทื่ออยู่ต่างประเทศก็บ่ได้มาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้เดินผ่าเนาะผ่าหมู่บ้านที่คนที่อพยพเนาะคนที่อพยพมาจากจากที่ร้อนแล้วมาพึ่งเย็นประมาณนี้เนาะทุกคนคงจะเข้าใจนะคะว่าวึงหมายความว่ายังไงเนาะถ้าเราจะพูดตรงๆมันก็คงจะพูดไม่ได้นี่ก็เป็นบ้านที่ทางบ้านทางเมืองเขาให้คนที่นี่แบบอพยพมาเนาะอพยพมาอยู่แต่ก็ต้องได้เสียค่าเช่าเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นบ้านที่แบบบางทีไม่จริงๆจังๆนะมันคนอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็ไม่อยากอยู่ในบ้านแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่รวมกันเนาะหลายเชื้อชาติหลายสัญชาตินะคะมาจากหลายประเทศเนาะมาอยู่ในเอเรียแถวๆนี้นะคะทุกคนบางทีเอเรียอยู่แล้วมันดีมันไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็ดีไปเนาะทุกคนถ้ามาอยู่แล้วบางทีมันคนไม่ถูกกันเนาะมันก็แบบอยู่ด้วยความไม่สงบนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบ้านที่พรรครัฐหรือว่ารัฐบาลที่เขาให้คนที่แบบมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแต่ว่าแบบงานการก็มีทำแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าสามารถแบบซื้อบ้านอยู่ได้เนาะเขาก็เลยเอาบ้านนี้ให้อยู่เนาะทุกคนแต่ก็อยู่แบบแต่ก็แบบไม่ถึงกับว่าจะต้องได้2 3ห้องนอนมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนอยู่ภายในมันก็แบบบางทีลูกอาจจะเยอะประมาณนี้เนาะแต่ห้องนอนไม่เยอะนะคะทุกคนบางทีเข้าไปก็เรือนครัวห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำอยู่ในแบบแบบที่มันเล็กมากเนาะเล็กจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เข้าไปอยู่ในตรงนั้นก็เหมือนกับถ้าทุกคนเข้าไปอยู่แบบโรงแรมที่แบบโรงแรมที่ไม่สงบสุขเนาะหรือโรงแรมที่ไม่มีระเบียบอะไรวินัยอะไรประมาณนี้มันก็แบบเสียงมันก็แบบอาจจะอึกกระทึกหรือว่ามีเสียงทั้งวันทั้งคืนประมาณนี้นะคะทุกคนคืออยู่ต่างประเทศมันก็เนาะมันก็มีบางส่วนที่สวยงามและก็มีบางส่วนที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะคะทุกคนมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าสถานที่ที่คนอยู่แบบนี้เขาก็มีหัวหน้าหรือว่ามีห้องล่าห้องกลางที่แบบจัดความสงบให้นะคะทุกคนคือเขาเป็นระเบียบเนาะเป็นระเบียบมีความวินัยนะคะในการอยู่เนาะในการอยู่ในการพักของบ้านที่เขาให้คนหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะทุกคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอยู่เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนส่วนมากก็จะคล้ายๆกับโรงแรมเนาะคล้ายๆกับโรงแรมที่แบบเป็นตึกหลายๆชั้นประมาณนี้เนาะแต่เขาก็เสียค่าอยู่ค่าเช่านะคะทุกคนก็เหมือนกับคนที่เสียค่าเช่าแต่ละเดือนเนาะนี่ก็คือห้องการของเขานะคะห้องการคือความสงบสุขนะคะทุกคนพระเอิญนะคะได้เดินผ่านมาเนาะพระเอิญได้เดินผ่านมานะคะทุกคนก็เลยแบบมาทำคลิปให้ดูจริงๆนะบางทีวึงไม่อยากทำคลิปแบบนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาอยู่ประเทศเขาเราก็แบบอยากให้รู้อีก
แบบอีกด้านเนาะด้านสวยและด้านไม่สวยนะคะคือมันคือเอาจริงๆอยู่บ้านเราก็ถ้าเราขยันเหมือนเรามาอยู่บ้านเขามันก็ดีนะคะทุกคนเพราะว่าที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ทำงานเหมือนกันนะคะทำงานเหมือนกันนะคะหาเงินซื้อข้าวแล้วก็เสียค่าเช่าเนาะทุกคนขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้หวึ่ง BK Channel นะคะ